วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามวิภาคค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เปิดเผยไว้นะคะว่าเรื่องของการบริหารจัดการข้าวนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเชื่อว่าประเทศไทยจะกลับมาเป็นแชมป์การส่งออกข้าวได้อย่างแน่นอนเราจะกลับมาเป็นแชมป์ได้จริงหรือไม่หรือตอนนี้เราก็ยังเป็นแชมป์อยู่แล้วการบริหารจัดการข้าวนั้นสำคัญอย่างไรและต้องทำอย่างไรควรจะมีการโซนนิ่งไหมหรือว่าเกษตรกรที่ทำนาแล้วไม่ได้กำไรคุณจะเลิกอาชีพไปหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะคะกับแขกรับเชิญของเรา2ท่านค่ะท่านแรกค่ะคุณชนวนรัตนวราหะนักวิชาการอิสระอดีตรองอธิบดีกรมวิชาการการเกษตรและอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกท่านหนึ่งค่ะรองศาสตราจารย์สมพรอิสวิลานนท์นะคะนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเอาเรียนถามทั้งสองท่านก่อนเลยนะคะในประเด็นแรกค่ะเพราะว่าเพิ่งเป็นข่าวออกมานะคะในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวจากตัวเลขของกระทรวงการคลังนะคะซึ่งก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วว่า เรื่องของการขาดทุนนั้นเนี่ยอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าจะถึง700,000 ล้านหรือเปล่าแต่ว่าดูจากการตรวจสอบแล้วก็ข้อมูลของธนาคารจากข้อมูลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรแล้วเนี่ยก็คาดว่าตัวเลขก็ใกล้เคียงกันไอ้700,000 ล้านเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่รับได้ไหมหรือว่าอาจารย์ทั้งสองท่านมีความคิดเห็นยังไงกับตัวเลขนี้ค่ะผมเห็นว่าข้อมูล700,000 ล้านเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือว่าเราประเมินคร่าวๆเนี่ยล็อตซื้อมา56 ล้านตันข้าวเปลือกเนี่ยนะถ้าทอเป็นข้าวสารเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก36 ล้านตันข้าวสารนะฮะใน1 ตันข้าวสารเนี่ยเวลาคำนวณง่ายๆก็คือเอาข้าวเปลือกแปลงสภาพไปแล้วเนี่ยจะตกประมาณ23 บาทต่อกิโลแต่ตอนนี้เนี่ยราคาข้าวสารที่ขายอยู่เนี่ยนะฮะระบายออกมาเนี่ยมันอยู่ประมาณ12 บาทต่อกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อแพงแต่ขายถูกเนี่ยมันมีส่วนต่างแล้ว11 บาท11 บาทถ้าเราคูณกับ36 ล้านตันข้าวสารนะฮะที่พอเราเอาข้าวเปลือกไปสีแล้วได้ประมาณสัก36 ล้านตันข้าวสารเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณใกล้ๆ400,000 ล้านอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือ การซื้อแพงแต่ขายถูกแต่ว่ามันยังมีค่าบริหารจัดการค่าดอกเบี้ยนะแล้วเราไม่คิดถึงค่าเสื่อมคุณภาพของข้าวนะฮะก็คือข้าวที่เน่าเสียต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ว่าขั้นต่ำเลยเนี่ยที่เราจะต้องสูญเสียเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก5.5 แสนล้านเนี่ยน่าอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าถ้ามันมีข้าวเน่าข้าวเสียข้าวหายเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะขึ้นไปถึง700,000 ล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าข้อมูลมันยังไม่นิ่งแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะประเมินได้ถูกต้องหรอกครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตัวเลขขนาดนี้เนี่ยค่ะมันจะส่งผลกระทบกับเรื่องของคุณภาพหรือว่าเรื่องของตัวเลขในการส่งออกของไทยไหมคะตัวเลขในการส่งออกของไทยเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เนี่ยเราจะส่งออกได้ดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีตั้งแต่ปี54มาเนี่ยนะฮะ55-56เนี่ยเราส่งออกได้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยในราคาตลาดโลกที่เรามีราคาต่ำกว่าของเวียดนามและอินเดียนะฮะจะทำให้เราเนี่ยส่งออกได้เพิ่มขึ้นผมคิดว่าเราอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งอาจจะเกิน10 ล้านตันได้ซ้ำไปถ้าถึงสิ้นคืออาจารย์มองว่าในปัญหาที่เรามีอยู่ในประเทศเนี่ยยังไงซะปีนี้ยังไงเราไม่เสียแชมป์แน่นอนเนื่องจากเรามีข้าวส่งออกในราคาต่ำเราเคยเสียแชมป์มาแล้วนะฮะแต่ว่าปีนี้เราจะส่งออกได้มากขึ้นแต่ว่ามูลค่าการส่งออกเนี่ยมันจะลดลงนะเพราะเห็นว่าราคาที่เราส่งออกเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าของทั้งอินเดียต่ำกว่าของเวียดนามตอนนี้ราคาในตลาดโลกถ้าเป็นข้าว 5% เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ประมาณสัก$440 ต่อตันนะของอันนั้นคือของเวียดนามและของอินเดียของเราที่จะอยู่ประมาณ430แต่ว่าก็เราก็ดีว่าเราไล่แก๊ปมาได้มากเมื่อก่อนเราต่ำกว่าเขาเยอะเราลงไปถึง390ถึง380US ต่อตันได้ซ้ำไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความช่วงห่างเนี่ยมันอาจจะมีลดลงนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าราคาขนาดเนี้ยเนื่องจากเมื่อก่อนข้าวไทยมันมีค่าพรีเมียมก็คือว่าคุณภาพของข้าวไทยเนี่ยมันดีกว่าของอินเดียและของเวียดนามนะฮะเมื่อก่อนตลาดจะให้มูลค่าพรีเมียมของข้าวไทยเนี่ยสูงกว่าข้าวเวียดนามกับอินเดียอยู่ประมาณสัก30 เหรียญต่อตันนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยของเราต่ำกว่าเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสของการที่จะระบายข้าวออกได้มากขึ้นแต่ว่าการระบายข้าวออกเนี่ยผมหมายถึงว่าเป็นฤดูข้าวที่ใหม่ที่มันจะเข้ามาเพราะว่าเวลาคนเขาซื้อข้าวเนี่ยเขาก็อยากได้ข้าวในฤดูใหม่มากกว่าข้าวในสต็อกนะถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราระบายข้าวในสต็อกออกมาด้วยเนี่ยปัญหามันจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนก็คือว่าจะทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศเนี่ยมันจะทอลงมาอีกครับค่ะทีนี้ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่าเรามีข้าวในสต็อกเยอะถูกไหมคะแต่ว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขาก็อยากได้ข้าวล็อตใหม่ที่ข้าวล็อตใหม่เราไม่ห่วงละ
แต่เราห่วงที่ว่าแล้วข้าวล็อตเก่าที่เราจะต้องระบายออกเนี่ยจะต้องระบายในราคาที่ต่ำตรงนี้มันจะส่งผลกับเรื่องของราคาแล้วก็กลไกไหมคะปริมาณสต็อกของเราที่เยอะเนี่ยนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่กดราคาในตลาดโลกไว้นะฮะเพราะว่าประเทศไทยเรามีประชากรแค่67-68ล้านคนเท่านั้นเองแต่เราเก็บข้าวไว้ถึง17-18ล้านตันนะฮะข้าวที่มีอยู่ในสต็อกเนี่ยแต่ว่าพอไปเทียบกับอินเดียซึ่งมีคนเป็น 1,200 ล้านเนี่ยเขาเก็บข้าวอยู่ประมาณ23ล้านตันนะฮะจีนเนี่ย 1,500 ล้านก็เก็บข้าวอยู่ประมาณสัก40ล้านตันเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณข้าวในสต็อกที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวกดราคาข้าวในตลาดโลกไม่ลดลงคือถ้าวันนี้เนี่ยเรามีข้าวในสต็อกเหลือสัก 1-2 ล้านตันเนี่ยผมคิดว่าราคาข้าวเปลือกเนี่ยอาจจะปรับไปได้ถึง10,000บาทต่อตันได้ซ้ำไปนะฮะแต่ว่าการที่เรามีข้าวมากอยู่ในวันนี้มันทำให้มีผู้ซื้อเนี่ยมีอำนาจต่อรองที่เหนือผู้ขายที่เกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าตอนนี้เราเสียเปรียบป่ะคะอาจารย์ไทยเราเสียเปรียบไหมคะคือคนที่เป็นผลิตขายตอนนี้ถูกกดโดยราคาในตลาดโลกนะฮะก็คือว่าไม่ว่าเวียดนามหรืออินเดียหรือแม้แต่ของเราเองเนี่ยเราก็ถูกกดราคาในตลาดโลกเพราะเห็นว่าผู้ซื้อเนี่ยเห็นว่าประเทศไทยมีอยู่เยอะแล้วยังไงก็ตามมันจะต้องมีการระบายออกนะการที่เรามีความจำเป็นที่ต้องระบายออกไม่ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ตลาดเนี่ยกระเพื่อมต่ำลงมานะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าทำไมราคาข้าวเปลือกเนี่ยมันถึงได้ต่ำลงมาถึง 8,000 บาทต่อตันในขณะนี้หรือว่าในไร่นาถ้าหากว่าทอนความชื้นไปด้วยแล้วเนี่ยอาจจะเหลือประมาณสัก 7,000 บาทต่อตันนะเพราะเหตุว่าถ้าราคาข้าวส่งออกอยู่ที่440ยูเอสดอลลาร์ต่อตันเนี่ยนะฮะเวลาทอนกลับมาเป็นข้าวเปลือกที่ระดับไร่นาแล้วเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณสัก 8,000 บาทที่ความชื้น 15% แล้วเมื่อทอนความชื้นไปด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณสัก 7,000 บาทครับอืมอาจารย์คะขออนุญาตคุยกับอาจารย์สมพรกันนะคะเดี๋ยวกลับมาที่คุณชนวนนะคะจากข้อมูลของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยค่ะเขาเปิดเผยว่าไทยเราเนี่ยอาจจะทำให้ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยประเมินว่าข้าวไทยในตลาดโลกเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่า1คือต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพด้วยอาจารย์มองปัญหานี้ยังไงคะไม่ต้องถึง10ปีฮะตอนนี้เราก็เป็นปัญหาอยู่แล้วก็คือว่า1เราใช้พื้นที่ปลูกข้าวเยอะนะฮะเรามีพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยอยู่ตรงประมาณ79ล้านไร่หรือว่าประมาณ 54% ของพื้นที่ทั้งหมดเรามีผลผลิตประมาณ38ล้านตันข้าวเปลือกหรือทอลงมาก็อยู่ประมาณสัก27-28ล้านตันข้าวสารนะฮะเราใช้ในประเทศเนี่ยแค่ประมาณ10-12ล้านตันข้าวสารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องหาทางส่งออกประมาณสัก12-14ล้านตันข้าวสารที่จะต้องส่งออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูต้นทุนของเราที่สูงกว่าเพื่อนเพื่อนบ้านและขณะเดียวกันเนี่ยพม่าซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการขยายการผลิตที่ต้องเข้ามาในตลาดนะฮะส่งออกเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาข้าวเนี่ยมันจะไม่มีทางที่สูงกว่านี้ไปได้นะในช่วงของ3ปีข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าต้นทุนของการผลิตข้าวของเราเนี่ยที่สูงกว่าพม่าเกือบเท่าตัวนะสูงกว่าเวียดนามเกือบเท่าตัวเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเราเนี่ยไม่สามารถจะแข่งขันได้อยู่แล้วโดยเฉพาะข้าว 5% ข้าว 25% นะฮะคือข้าวเปลือกที่อยู่ในเขตชลประทานทั่วไปเนี่ยเราแข่งขันไม่ได้เราเนี่ยยังดีอยู่อย่างนึงก็คือว่าเรามีข้าวหอมมะลิซึ่งข้าวหอมมะลิเนี่ยมันมีตลาดเฉพาะของมันนะแล้วเราก็ยังส่งออกในตลาดได้เพราะว่าราคาข้าวหอมมะลิวันนี้อยู่ประมาณสัก1,100ยูเอสดอลลาร์ต่อตันนะแต่ว่าต้นทุนของชาวบ้านเนี่ยเป็นต่อตันก็สูงขึ้นนะฮะแต่ว่าเป็นข้าวที่ตลาดมีความต้องการนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นตลาดเฉพาะหรือว่าเป็นนิชมาร์เก็ตนะตรงนี้เนี่ยเรามีข้าวเปลือกอยู่ประมาณ8ล้านตันข้าวเปลือกทอนเป็นข้าวสารก็อยู่ประมาณสัก4ล้านตันข้าวสารเราใช้ในประเทศสัก2ล้านตันเราส่งออก2ล้านตันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคอีสานเองเนี่ยถ้ามีบริหารจัดการที่ดีตรงนี้นะฮะโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นในราคาที่ข้าวจะต่ำเนี่ยเป็นไปได้ยากนะถ้ามีบริการจัดการคือมีการดึงข้าวเนี่ยในช่วงฤดูข้าวออกเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรจะเร่งขายแต่ว่าถ้ามันมีการเพิ่มอุปสงค์ให้เกิดขึ้นซะโดยการให้เครดิตกับกลุ่มสหกรณ์ไปรับซื้อให้ธกส.ไปชะลอการขายให้สินเชื่อไปชะลอการขายเนี่ยมันก็จะช่วยปริมาณอุปทานที่จะเข้ามาในตลาดเนี่ยให้ลดลงมาได้คืออาจารย์กำลังมองว่าเราไม่ห่วงถ้ามีการบริหารจัดการเรื่องข้าวที่ดีเพราะเรามีนิชมาร์เก็ตคือเรามีกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะอยู่แล้วแม้ว่าต้นทุนเราจะสูงข้าวที่เป็นนิชข้าวของมะลิเนี่ยนะถ้าเราบริหารจัดการที่ดีเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงผมทอนมาให้ตัวอีกเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือข้าวเหนียวนะฮะเรามีอยู่ประมาณ7ล้านตันข้าวเหนียวเนี่ยเราใช้บริข้าวเปลือกนะเราถือไปข้าวสารอยู่ประมาณสัก 3.5 เราใช้บริโภคในประเทศเนี่ยถึง 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหลือส่งออกอยู่ประมาณสัก 3
300,000 ตันนะครับซึ่งเราบริหารจัดการที่ดีเดี๋ยวราคาก็ไม่น่าจะลดลงเพราะว่ามันมีตลาดเฉพาะของมันและเป็นตลาดบนด้วยซ้ำนะฮะสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือข้าวที่ปลูกในเขตชลประทานเนี่ยเป็นข้าวพันธุ์ด้วยไวแสงทั่วๆไปเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่อีกประมาณสัก12ล้านตันเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ย12ล้านตันข้าวเปลือกทอมเป็นข้าวสารก็อยู่ประมาณสัก9ถึง9ล้านตันข้าวสารเนี่ยถ้าเราบริหารไม่ดีแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาเพราะว่ามันจะกดราคาเพราะเห็นว่าเราแข่งขันกับเวียดนามไม่ได้นะแข่งขันกับพม่าไม่ได้กับอินเดียไม่ได้เนี่ยก็คือข้าว 5% ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาเอาตลาดไปหมดแล้วคือตลาดของเราเอเชียเนี่ยเราจะแข่งขันสู้พวกของเวียดนามกับของอินเดียซึ่งเมื่อก่อนนี้มีราคาต่ำกว่าเรานะแต่ตอนนี้ถ้าเราทอนราคาให้ใกล้เคียงกับของอินเดียคือเราใช้กลไกตลาดใช่ไหมฮะมันราคาในตลาดต่างประเทศเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับราคาของอินเดียของเวียดนามนะนั่นคือราคาในตลาดโลกมันเวลาทอนออกมาแล้วเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยอยู่ได้ะนะในราคา450ยูเอสดอลลาร์ต่อตันเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะต้นทุนเขาต่ำกว่าเรานะเขายังมีกำไรแต่เกษตรกรไทยเองเนี่ยเมื่อทอนมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้เพราะมันจะไม่มีกำไรที่เกิดขึ้นครับค่ะจากข้อมูลของจากข้อมูลของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็บอกว่าต้นทุนของชาวนาไทยในอดีตเนี่ยเคยหักจากเมื่อขายข้าวไปแล้วเนี่ยนะคะชาวนาไทยยังมีเงินเหลือถึง 1,900 บาทต่อตันแต่ปัจจุบันเนี่ยชาวนาไทยมีเงินเหลือแค่502บาทต่อตันเท่านั้นเองซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงต่อเนื่องจากช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้คือปัจจัยสำคัญอันนึงด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์เป็นข้อที่จริงครับเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการยกระดับราคาขึ้นไป 40% ของราคาตลาดเนี่ยมันเป็นจูงใจให้ชาวบ้านเนี่ยใช้ปัจจัยการผลิตมากขึ้นขยายการผลิตมากขึ้นโดยใช้ปัจจัยการผลิตมากขึ้นทีนี้พอเวลาตลาดขาลงแล้วเนี่ยเขาก็ยังปรับตัวไม่ทันเขาก็ยังใช้ปัจจัยเหมือนเดิมเนี่ยพอใช้ปัจจัยเหมือนเดิมเนี่ยต้นทุนในการผลิตโอกาสที่มันจะชะลอตัวลดลงเนี่ยมันก็ทำยากขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจะบอกว่าให้มีการลดต้นทุนในการผลิตแต่ว่ามันก็ไม่มีความชัดเจนว่าการที่จะไปให้ชาวบ้านลดต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันมีมาตรการอะไรจะบอกว่าค่าเมล็ดพันธุ์จะลดลงนะฮะหรือว่าค่าปุ๋ยจะลดลงซึ่งมันก็เป็นวิธีการโดยสมัครใจเป็นหลักใหญ่นะฮะหรือแม้แต่ข้าวชาวนาด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยได้นิดหน่อยในแง่จิตวิทยาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกรที่มีการจัดการที่ดีนะฮะมีทักษะในการจัดการแล้วคนกลุ่มนี้เขาทำได้แล้วตอนนี้แล้วเขาก็จะอยู่ได้คนกลุ่มนี้แต่คนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ใช้ระบบการจัดการเข้าไปใช้ในไร่นาเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ไม่ได้เพราะเหตุว่ายังใช้ปุ๋ยเยอะใช้ปุ๋ยเยอะก็ต้องฉีดยาเยอะ ใช้เมล็ดพันธุ์เยอะต้นทุนมันก็จะปุ๋ยเข้าไปนะฮะค่ะฟังจากอาจารย์สมพรแล้วคือเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยสำคัญการลดต้นทุนจะทำอย่างไรซึ่งท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ได้บอกแล้วนะคะว่านโยบายของรัฐบาลนี้ไม่สนับสนุนเรื่องของการจำนำข้าวหรือว่าการประกันราคาแต่จะเน้นให้ลดต้นทุนแต่จะลดอย่างไรอันนั้นสำคัญซึ่งเดี๋ยวถามคุณชนวนดีกว่านะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างที่อาจารย์สมพรบอกเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยจริงๆแล้วเกษตรกรสามารถที่จะทำได้แล้วก็จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองด้วยมันมีวิธีการยังไงบ้างคะคุณชนวนคะในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีชาวนาจำนวนมากเลยนะที่เขาช่วยตัวเองค่ะเขาทำโดยที่อาจจะไม่ได้ทำตามที่รัฐบาลไปพูดนะครับ อย่างเช่นสุพรรณบุรีเนี่ยนะฮะมีเยอะแยะเลยอย่างคุณชัยพรพรมพันธ์เนี่ยแกทำนาเนี่ยกำไรทุกปีนะ เป็นชาวนาที่เดิมมีแค่30ไร่เดี๋ยวนี้เป็นร้อยไร่ทำนาปีงได้เงินเป็นล้านนะครับเริ่มที่ชาวนาแบบนี้มีอยู่ทั่วประเทศนะครับแต่เสียดายว่าทำไมทางราชการไม่ค่อยจะเอาวิธีการที่ชาวนาเหล่านี้เนี่ยทำเนี่ยเอามาเผยแพร่ในสู่วงกว้างนะครับเพียงแต่บางทีก็เชิญมาเป็นวิทยากรสารมันก็อยู่แค่นั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมของการที่จะลดต้นทุนนะฮะเอาเรื่องดินก่อนรัฐบาลทำไมถึงไม่พยายามที่จะรณรงค์ไม่ให้ชาวนาเผาต่อสั่งเพราะว่าตัวสังกับฟางเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งของการปลูกข้าวเรามีฟางข้าวปีหนึ่งเนี่ย35ล้านตันนะครับอาจจะมากกว่าผลผลิตข้าวนิดหน่อยนะครับใน35ล้านตันเนี่ยนะครับมีนักวิชาการที่เขาคำนวณออกมาเป็นธาตุอาหารที่เราจะได้จากปุ๋ยเคมีนะครับปรากฏว่ามันคิดเทียบออกมาแล้วเนี่ยเป็นตันของปุ๋ยเคมีเนี่ยคิดแล้วเนี่ยเป็นมูลค่าประมาณ40,000กว่าล้านบาท
นะครับสมัยนั้นเนี่ยปุ๋ยยังราคาประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวก็ตอนนั้นนะเขาคิดประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทแต่เมื่อสมัยนั้นเนี่ย8ปุ๋ยตันละ 8,000 ทีนี้ปุ๋ยตันละ 10,000 กว่าบาท 20,000 บาทเนี่ยนะครับมูลค่ามันย่อมเพิ่มขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชาวนาที่เผาตอสังนะครับซึ่งมันก็ทำให้ดินเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงทุกวันทุกวันมันก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยนะครับมองภาพรวมคือว่าพยายามไม่ให้มีการเผาตอสังแล้วก็ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผมเคยคำนวณเนี่ยนะครับว่าพวกมูลสัตว์ที่เรามีอยู่ในประเทศเนี่ยเรามีไก่เรามีเป็ดมีวัวมีควายนะครับซึ่งกรมปศุสัตว์เนี่ยมีสถิติไว้ว่ามีเท่าไหร่ผมไม่ได้เอาตัวเลขมานะครับแต่ว่าผมคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะมูลสัตว์เนี่ยเรามีประมาณ125ล้านตันซึ่งผมคิดว่ามันมากพอเพียงพอที่เราจะเอามาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันสามารถจะทดแทนปุ๋ยเคมีที่เราสั่งเข้ามาปี60,000-70,000ล้านบาทนะครับซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายโดยรวมของประเทศแล้วก็เป็นต้นทุนการผลิตของเกษตรกรซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะต้องไปเสียในส่วนนั้นผมยืนยันได้ว่าที่สวนผมเนี่ยนะครับผมปลูกข้าวเอง 7-8 ปีมาเนี่ยผมไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีข้าวผมขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับดินผมดีขึ้นทุกปีนะครับแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะมีเกษตรกรเยอะแยะเลยที่เขาทำข้าวอินทรีย์เนี่ยซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีข้อมูลยืนยันมีตัวอย่างที่ให้เห็นนะครับเราน่าจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นคำแนะนำที่จะให้เกษตรกรเขาลดต้นทุนการผลิตนะเรื่องเมล็ดพันธุ์เราก็ยังใช้เมล็ดพันธุ์กัน30กิโลต่อไร่ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้มากขนาดนั้นนะฮะทุกวันนี้เขามีระบบที่เรียกว่าSystem of Rice Intensification หรือSRIนะครับซึ่งหนึ่งปลูกข้าวเนี่ยปลูกข้าวต้นเดียวต่อกอนะครับนะครับปลูกข้าวต้นเดียวต่อกอแล้วก็ใช้เพียงแค่3-5กิโลต่อไร่ลองคิดดูนะครับจาก30กิโลเมล็ดพันธุ์ลดลงมือละ5กิโลเนี่ยลดลงไปได้ตั้งหลายร้อยบาทนะครับ30กิโลเนี่ยกิโลละประมาณ18บาท20บาทเนี่ยนะเป็นมูลค่าทั้ง 5-600 บาทลดลงมาส่วนนี้มันก็ลดได้ทั้ง 5-600 บาทนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาทดลองมาเนี่ยในหลายประเทศนะที่ปลูกข้าวอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาทดลองเป็นแสนรายเลยเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลมาเนี่ยปรากฏว่าผลผลิตก็เพิ่มขึ้นนะผลผลิตก็เพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการจัดการนะฮะในไร่นาเนี่ยนะผมอยากจะเรียนคือถ้าเราคิดว่าข้าวเนี่ยมันล้นมันเกินเนี่ยนะครับเราจะลดพื้นที่เราไม่ต้องไปบอกให้เขาเลิกหรอกครับมันเลิกยากนะมันเป็นวิถีชีวิตไปซะแล้วการปลูกข้าวเนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่าทำอย่างพี่น้องเสร็จเอาอย่างนี้ก็ได้อย่างที่สวนผมเนี่ยนะผมก็เปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนเนี่ยนะให้เป็นร่องสวนนะก็ปลูกพืชอย่างอื่นได้แต่เหลือที่นาไว้ซึ่งเราก็ยังต้องกินข้าวนะหรืออาจจะต้องขายข้าวนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของรายได้แทนที่จะต้องพึ่งข้าวอย่างเดียวซึ่งไม่แน่ว่าราคามันจะดีหรือไม่ดีค่ะนะครับค่ะขออนุญาตค่ะถ้างั้นในความเห็นของคุณชนวนเนี่ยวิธีการลดต้นทุนเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้ข้าวไทยเนี่ยอยู่ได้แล้วก็เกษตรกรสามารถที่จะคงอาชีพของตัวเองได้ซึ่งจริงแล้วมีหลายวิธีเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยกันไปนะคะว่าผมยืนยันอีกทีแล้วกันนะครับว่าถ้าเราทำข้าวอินทรีย์เนี่ยนะต้นทุนจะลดลงมาได้เกือบครึ่งนึงผมว่าครึ่งด้วยซ้ำของผมเนี่ยนะไร่นึงเนี่ยผมได้ข้าวหอมมะลินั้นผมนะได้ประมาณ60ถังค่ะนะครับผมใช้ต้นทุนประมาณ 2,200 กว่าบาทนะครับถ้าคิดเป็นตันเนี่ยมันก็ประมาณตันประมาณ 4,000 บาทนะฮะแต่ว่าตัวเลขที่ผมมีมาเนี่ยอาจารย์สมพรคงยืนยันได้ว่ามันประมาณตันละ8เท่าไหร่นะฮะ
15,000ขึ้นไปฮะแค่ในเรื่องของการลดต้นทุนแน่นอนมีวิธีการหลายวิธีรวมถึงเรื่องของการโซนนิ่งว่าจำเป็นไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยในรายละเอียดนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นขออนุญาตตบประเด็นสุดท้ายนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะพักกันไปว่าหลายคนยังจะติดค้างติดใจอยู่นิดนึงค่ะอาจารย์สมพรค่ะเรื่องของการบริหารจัดการข้าวเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วว่าโอเคละวิธีนึงที่สำคัญนะคะที่จะทำให้ข้าวไทยอยู่ได้เนี่ยหรือว่าล้อไปกับนโยบายของรัฐบาลนั่นคือเรื่องของการลดต้นทุนเพียงแต่ว่าต้องมีความชัดเจนว่าจะลดอย่างไรแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่หลายคนยังกังวลอยู่ก็คือว่าเรื่องข้าวในสต็อกค่ะว่าจะบริหารจัดการอย่างไรอาจารย์มีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมไหมคะผมคิดว่าตอนนี้ข้าวในสต็อกเนี่ยมันมีตั้งแต่ข้าวปีที่จริงแล้วก่อน54ก็ยังมีอยู่นะฮะมี54 55 56นะฮะแล้วในปี57ส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าในช่วงตอนนี้ยังสามารถที่จะระบายได้เพราะว่าเป็นช่วงที่ปริมาณการเก็บเกี่ยวข้าวในเมืองไทยเนี่ยมีน้อยนะฮะประมาณที่ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมีน้อยก็มีโอกาสที่จะระบายออกมาได้อย่างตอนเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมามีการประมูลเพื่อจะระบายข้าวหอมมะลิออกนั้นก็เป็นการจัดการวิธีการหนึ่งเพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยปลูกได้ปีละครั้งนะฮะแล้วข้าวหอมมะลิรุ่นใหม่เนี่ยจะเก็บเกี่ยวในราวสักปลายเดือนพฤศจิกายนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวในตลาดก็มีน้อยอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็จะกระทบน้อยนะฮะแต่ว่าถ้าพ้นเดือนพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยการระบายข้าวในสต็อกเนี่ยจะต้องชะลอลงเพราะเหตุว่าถ้ามีการระบายข้าวในสต็อกเนี่ยมันจะไปกระทบกับราคาในตลาดข้าวเปลือกนะที่เกษตรกรหรือรุ่นใหม่จะเกี่ยวได้เนี่ยก็จะกระทบตามมาแต่ปัญหาสำคัญก็คือว่าตอนนี้ผมคิดว่ากลไกตลาดจำเป็นมากที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องเร่งมาดูแลเพราะว่าที่ผ่านมา2ปีกว่าเนี่ยกลไกตลาดนี่มันถูกทำลายให้เสียหายไปหมดนะเกษตรกรเกี่ยวเสร็จก็ต้องไปพึ่งโรงสีแม้แต่วันนี้ก็ยังพึ่งโรงสีเพราะไม่มีกลไกตลาดกลางหรือตลาดที่จะช่วยเกษตรกรในแง่ของการทางเลือกในการขายข้าวเพราะนั้นเนี่ยการพัฒนากลไกตลาดเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนอกจากการจัดการของเกษตรกรในระดับไร่นาแล้วครับค่ะโอเคค่ะนั่นก็คือเรื่องที่ยังเป็นห่วงแต่คิดว่าแก้ปัญหาได้แล้วก็เรื่องของคุณภาพเรื่องของการครองแชมป์สำหรับประเทศไทยนั้นในทัศนะของอาจารย์สมพรเองก็ยังมองว่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดละค่ะนั่นก็คือเรื่องการบริหารจัดการเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะว่าเรามีวิธีการที่จะบริหารจัดการเรื่องของข้าวยังไงที่จะให้เราครองแชมป์แบบนี้ต่อไปแล้วก็ทำให้ข้าวไทยนั้นรักษาคุณภาพได้จริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันค่ะ